สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS กับดิฉันสรัญธรแก้วเวียงชัยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ภาคใต้จะมีฝนตกอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่กรมชลประทานเองก็เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมรับมือน้ำระลอกใหม่นายสมเกียรติประจำวงรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้หลายจังหวัดว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มคลี่คลายจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักอีกครั้ง 16-18 มกราคมทำให้ยังคงต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่า340ล้านลูกบาศก์เมตรและยังต้องเร่งระบายน้ำ120ล้านลูกบาศก์เมตรใน1วันลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดภายใน 1-2 วันนี้เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนรอบใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาครั้งนี้จะไม่มากเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะยังวางใจสถานการณ์ไม่ได้ค่ะกรมชลประทานจึงแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำในคลองหรือแม่น้ำหากล้นตลิ่งก็ให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีค่ะถนนรวมถึงสะพานข้ามแหล่งน้ำที่เสียหายจำนวนมากคือความเสียหายที่พบอย่างมากหลังจากที่เกิดอุทกภัยในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจนคนในพื้นที่ก็เริ่มตั้งคำถามแล้วค่ะว่าสิ่งที่ปลูกสร้างเหล่านี้เสียหายเพราะว่าสร้างขวางทางระบายน้ำหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะขอบสะพานข้ามคลองบางสะพานในตำบลพงประสาทอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พังลงมาพร้อมกับผิวถนนบริเวณคอสะพานแม้ตัวสะพานจะยังใช้งานได้แต่ก็อาจไม่ปลอดภัยนี่เป็นความเสียหายของสะพานแห่งหนึ่งนะคะที่คลองบางสะพานซึ่งชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าสะพานแห่งนี้สร้างผิดแบบค่ะและนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขวางทางน้ำทำให้ในคืนวันที่9นะคะที่น้ำไหลบ่ามาจากเทือกเขาตะนาวสีไม่สามารถไหลออกทะเลได้และไหลท่วมบ้านชาวบ้านค่ะคลองบางสะพานรับน้ำจาก3คลองคือคลองวังน้ำเขียวคลองโป่ง30และคลองลอยที่เป็นน้ำจากเทือกเขาตะนาวสีอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างสะพานแห่งนี้เป็นไปอย่างผิดแบบจึงขวางทางน้ำทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลและทะลักท่วมบ้านชาวบ้านสะพานควรจะเป็นระบายน้ำแต่สะพานอันนี้เป็นอย่างนี้ครับเปิดปากปากเปิดเป็นคอขวดนะครับนี่คือตัวสะพานที่สร้างนะครับอันนี้คือขวางทางน้ำซึ่งตรงนี้มองว่าเป็นสะพานที่ขวางทางน้ำใช่เพราะเป็นจุดที่ออกทะเลเป็นสะพานเดียวที่จุดออกทะเลของคลองบางสะพานตรงนี้ค่ะนอกจากสะพานแห่งนี้แล้วชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตถึงการสร้างทำนบกั้นน้ำตลอดแนวคลองบางสะพานเพื่อกั้นไม่ให้น้ำเข้าท่วมสำนักงานเทศบาลตำบลพงประสาทที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้น้ำป่าไหลเชี่ยวมากขึ้นแต่ว่าทำนบเนี่ยมันก็ขวางเยอะขวางเยอะที่ทำกำแพงเนี่ยนะกำแพงเนี่ยมีส่วนน้ำท่วมอำเภอบางสะพานมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 31,000 ครัวเรือนมีทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายโดยมีถนนกว่า300สายชำรุดมีสะพานที่ขาดกว่า6แห่งและยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่คอสะพานชำรุดแต่ยังสามารถใช้งานได้เบื้องต้นประเมินความเสียหายกว่า200ล้านบาทหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงานยอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้รัฐบาลเปิดรับบริจาคเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาล่าสุดยอดบริจาคหลังจากรายการประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้ก็สูงถึงกว่า300ล้านบาททีเดียวค่ะสองคนซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ตรงนี้นะครับงานคืนนี้เนี่ยเรายังหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาลเปิดรับบริจาคเงินตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งปิดรายการเมื่อช่วงค่ำนะคะล่าสุดยอดเงินบริจาคทะลุสูงถึง300ล้านบาทแล้วค่ะ
ซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมวันนี้แสดงออกถึงกำลังใจของทุกฝ่ายที่ส่งไปยังผู้ประสบภัยรวมถึงสะท้อนการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันในฐานะคนไทยค่ะตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้ในหลายอำเภอนะคะทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็ระบุค่ะว่าเป็นการปลดปล่อยพลังงานตามปกติสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่3ครั้งระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะคะโดยครั้งแรกเกิดขึ้น 13:24 นขนาด 2.0 ลึก1กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2เกิดขึ้น 15:35 ค่ะในพื้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขนาด 4.2 ลึก4กิโลเมตรถือว่าเป็นแผ่นดินไหวเบานะคะส่วนครั้งที่3เกิดขึ้น 16:23 ที่อำเภอจอมทองเช่นกันค่ะขนาด 3.9 ลึก3กิโลเมตรรู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอจอมทองอำเภอหางดงและอำเภอเมืองเชียงใหม่นายไพรินทร์ลิ่มเจริญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นบริเวณรอยเลื่อนแม่วางและรอยเลื่อนแม่ทาค่ะเป็นการขยับและเคลื่อนตัวของชั้นหินปลดปล่อยพลังงานตามปกติไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเตรียมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวในอำเภอสัปดาห์นี้เพื่อให้สามารถเตรียมตัวและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับรถโดยสารประจำทาง NGV บางส่วนที่ลำเลียงออกมาจากท่าเรือแหลมฉบังล่าสุดได้รับการตรวจสอบสภาพรถจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกและติดตั้ง GPS แล้วประมาณ20คันค่ะนายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.กล่าวค่ะว่าขณะนี้ขสมก.ได้ติดตั้งระบบ GPS สำหรับรถโดยสารประจำทาง NGV แล้วประมาณ20คันโดยว่าจ้างบริษัทซูเล็กอินเตอร์เนชั่นแนลหากตรวจสอบเอกสารระบบการติดตั้ง GPS แล้วเสร็จเช้าวันนี้ก็จะนำรถโดยสารประจำทาง NGV เข้าตรวจสภาพรถและระบบ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกช่วงบ่ายได้ทันทีค่ะแต่ว่าหากการตรวจเอกสารล่าช้ากว่าที่คาดก็น่าจะส่งมอบรถโดยสารประจำทาง NGV ชุดแรกให้กับกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบได้ไม่เกิน17มกราคมนี้ค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่ปปง.เข้ายึดของกลางจากการกระทำผิดในคดีรับของโจรกรณีผู้ต้องหาชาวต่างชาติตระเวนลักทรัพย์บ้านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากการตรวจสอบพฤติกรรมพบว่าขบวนการนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่บ้านไม้เรือนไทยในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมูลค่ากว่า30ล้านบาทของนายชัชวาลเล่าวันนะและนางสาวกาญจนาประสงค์เสรีนนท์เจ้าของโรงงานทองรูปพรรณถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.อายัดเอาไว้ตรวจสอบหลังจากที่ตำรวจเข้าค้นโรงงานของนายชัชวาลและนางสาวกาญจนาย่านบางพลัดและขยายผลมาจนถึงบ้านไม้หลังนี้ค่ะโดยมีหลักฐานว่าได้มาจากการกระทำความผิดเข้าข่ายรับของโจรและฟอกเงินจึงยึดทรัพย์ตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องหาในขบวนการนี้เป็นชาวโคลอมเบีย6คนถูกจับกุมไปแล้ว4คนอีก2คนยังหลบหนีค่ะเกิดอุบัติเหตุทางแก๊สรั่วระเบิดขณะที่คนงานชาวเมียนมาขนถังแก๊สลงมาจากรถนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้จนรถยนต์กระบะเสียหายคนงานบาดเจ็บ1คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลนายซออายุ25ปีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่บาดเจ็บและมีบาดแผลตามร่างกายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุถังแก๊สระเบิดจนเพลิงไหม้ลามรถยนต์กระบะเสียหายบริเวณคลังสินค้าท่า14ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นางมัฒนาสงวนเรื่องส่วนแสวงอายุ58ปีเจ้าของบ้านให้การค่ะว่าขณะที่เกิดเหตุแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมากำลังขนถังแก๊สลงจากรถยนต์กระบะแต่ว่าแก๊สเกิดรั่วออกจากถังก่อนระเบิดอย่างรุนแรงจนเพลิงลุกลามไหม้รถยนต์กระบะจึงเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนจะพบว่ารถยนต์กระบะเสียหายทั้งคันค่ะตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและบุกรุกเคหสถานตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากเข้ารักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเบื้องต้นจะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคำให้การของผู้เสียหายกับภาพวงจรปิดไม่ตรงกันค่ะพลาดที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดส่งตัวผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและบุกรุกเคหสถานเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงหลังจากผู้ต้องหาถูกผู้เสียหายกัดอวัยวะเพศรวมถึงบาดเจ็บอีกหลายแห่งระหว่างหลบหนีช่วงค่ำวานนี้พันตำรวจตรีนรินทร์รามบ้านค้อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดเปิดเผยค่ะว่าคดีนี้ผู้เสียหายอ้างว่าผู้ต้องหามาเคาะประตูห้องเช่าในซอย10ถนนเทวาภิบาลเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าใจว่าเป็นเพื่อนของตัวเองค่ะจึงเปิดประตูจากนั้นชายคนดังกล่าวก็บุกเข้าไปในห้องจับย่าของผู้เสียหายขังไว้ในห้องน้ำและบังคับขืนใจล่วงละเมิดทางเพศก่อนที่ผู้เสียหายจะกัดอวัยวะเพศและผู้ต้องหาหลบหนีไปโดยทำกระเป๋าเงินตกไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพนักงานสอบสวนเชื่อว่าผู้ต้องหาและผู้เสียหายอาจจะรู้จักกันมาก่อนค่ะเพราะว่าไม่พบการโต้เถียงรวมถึงผู้เสียหายเองก็เป็นคนเปิดประตูห้องให้ส่วนรายละเอียดในคดีทั้งหมดเองอีกด้านหนึ่งก็จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาขออภัยค่ะสอบปากคำผู้ต้องหาและผู้เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะผู้นำฟิลิปปินส์ออกมาระบุถึงการปราบปรามยาเสพติดว่าหากสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศแย่ลงก็อาจจะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อช่วยปราบปรามยาเสพติดค่ะนายโรดริโก ดูเตเต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุหากปัญหายาเสพติดในประเทศแย่ลงร้ายแรงมากขึ้นก็จะประกาศใช้กฎอัยการศึกและจะไม่มีใครขัดขวางได้โดยการประกาศกฎอัยการศึกจะทำให้ผู้นำฟิลิปปินส์สามารถใช้กำลังทหารเข้าคุมตัวประชาชนได้ไม่จำเป็นต้องตั้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ทหารสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีก่อนหน้านี้ในยุคของอดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็เคยประกาศใช้กฎอัยการศึกค่ะเป็นเวลาประมาณ9ปีด้วยกันนะคะระหว่างปี2515จนถึงปี2524จนประเทศประสบปัญหาและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงกำหนดให้ผู้นำประเทศประกาศใช้กฎอัยการศึกได้60วันเท่านั้นขณะที่ประธานาธิบดีดูเตเต้เองก็ระบุชัดค่ะว่าจะไม่ใส่ใจข้อกำหนดดังกล่าวและบอกว่าจะใช้กฎอัยการศึกปกป้องรักษาประชาชนและประเทศโดยตลอด6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ดูเตเต้เป็นผู้นำประเทศก็มีผู้ถูกกล่าวหาว่าผัวพันยาเสพติดแล้วก็ถูกสังหารไปแล้วกว่า 6,000 คนค่ะคณะละครสัตว์ชื่อดังของสหรัฐที่เปิดการแสดงมานานกว่า150ปีเตรียมปิดตัวลงพฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากประสบภาวะขาดทุนคณะละครสัตว์ Ringling Brothers and Barnum and Bailey ของสหรัฐอเมริกาเตรียมแสดงรอบสุดท้ายในรัฐโรดไอแลนด์และนครนิวยอร์กพฤษภาคมนี้หลังจากคณะผู้บริหารตัดสินใจปิดคณะละครสัตว์เนื่องจากเผชิญภาวะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าผู้ชมการแสดงลดลงก่อนหน้านี้คณะละครสัตว์ดังกล่าวถูกฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิสัตว์จนต้องยุติการแสดงโชว์ช้างไปนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้ยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคณะละครสัตว์คณะนี้เริ่มเปิดการแสดงครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาค่ะตั้งแต่ปี2005หรือว่า146ปีมาแล้วนะคะนำสัตว์ป่าและสัตว์ที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงแล้วก็มีการแสดงอื่นๆรวมอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะคะมีความเห็นแล้วก็มุมมองจากคนที่เคยผ่านศึก
เป็นมวยระหว่างประเทศมวยระดับโลกอย่างโอลิมปิกพูดถึงการแข่งขันมวยของไทยที่จะชิงแชมป์กันในขณะนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันมวยชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับเป็นมวยสากลสมัครเล่นรายการนี้ถือว่าเป็นการคัดตัวนักมวยนะครับเพื่อจะไปแข่งขันกีฬาซีเกมที่ถือว่าเราไม่ค่อยได้เหรียญโดยเฉพาะในรุ่น49กิโลกรัมนะครับค่ะแก้วพงประยูนนะครับนักมวยเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2012เชื่อว่าเวลาอีก7เดือนนะครับก่อนการแข่งขันซีเกมหัวหน้าผู้สอนกับปั้นไทยนะครับจะขัดเกลามวยในรุ่นไลท์ไฟเวท49กิโลกรัมไปแย่งเหรียญกับมวยฟิลิปปินส์ได้ครับความเคลื่อนไหวของมวยสากลสมัครเล่นที่ขณะนี้จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อให้ทีมผู้สอนชาวคิวบาได้คัดเลือกนักมวยเตรียมแข่งขันรายการต่างๆของไอบ้าเนื่องจากปัจจุบันนะครับแคมป์กัปปั้นไทยขาดมวยหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นไลท์ไฟเวท49กิโลกรัมที่ยังหาคนทดแทนแก้วพงประยูนนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2012ไม่ได้ครับล่าสุดทีมงานผู้ฝึกสอนชาวคิวบาออกมาเปิดเผยว่ามีรายชื่อนักมวยรุ่นนี้อยู่ในใจนะครับเรียบร้อยแล้วโดยจะประกาศในวันพรุ่งนี้ครับทำให้แก้วพงประยูนที่เดินทางมาทำหน้าที่เป็นผู้สอนของกองทัพบกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ว่าในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเห็นน้องๆหลายคนมีแววดีนะครับและเชื่อว่าเวลาที่เหลือก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมที่มาเลเซียเพียงพอครับกับการสร้างมวยรุ่นนี้ไปชกลุ้นเหรียญทองได้ครับก็ซีเกมปีนี้ก็คิดว่าน่าจะทันครับแต่ก็อย่างรุ่นเล็กอย่างที่บอกก็คือว่าในกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียในปีนี้นะครับก็คิดว่ามันก็มีหนักเยอะเพราะว่าหลักๆคือโซนอาเซียนเราก็จะรุ่นเล็กๆรุ่น49 52 56เนี่ยนักมวยเก่งอย่างเยอะครับก็คิดว่ายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนอยู่ที่เรามีการพัฒนาส่งนักมวยเราไปแข่งต่างประเทศบ่อยๆหาประสบการณ์บ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าโอกาสก็คิดว่าน่าจะทันครับผมสำหรับการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศในรุ่น49กิโลกรัมนะครับก็ได้คู่ชิงเรียบร้อยแล้วเป็นสมัครแซ่หานจากกองทัพภาคที่3นะครับเจอกับทิติศักดิ์ฝอยทองจากกองทัพบกและในรุ่นไฟเวท52กิโลกรัมนะครับธเนศองค์จังตะจากกองทัพบกนักมวยตัวเต็งที่จะไปชก4เกมเข้าชิงกับอาทิตย์ระเริงแม่เมยจากกองทัพอากาศวันพรุ่งนี้นะครับจะชกรอบชิงชนะเลิศทั้งมวยชายและก็มวยหญิงพร้อมกับจะมีการประกาศรายชื่อนักมวยแต่ละชุดอีกด้วยครับต่อกันที่แบดมินตันนะครับธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขสร้างชื่อเสียงให้กับทีมแบดมินตันไทยนะครับหลังจากสวมบทฮีโร่เก็บชัยชนะในเกมตัดสินช่วยให้ต้นสังกัดนะครับคว้าแชมป์แบดมินตันลีกของประเทศอินเดียครับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแบดมินตันประจำฤดูกาล2017ที่ประเทศอินเดียนะครับสนามสุดท้ายที่กรุงนิวเดลีในรอบชิงชนะเลิศแข่งในระบบ11คะแนนเป็นการพบกันระหว่างเซนไนสแมชเชอร์นะครับที่นำทีมโดยปูสาลาสินธุนักแบดชั้นนำของเจ้าถิ่นนะครับทอมมี่สุกิอาโต้จากอินโดนีเซียและธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขจากไทยพบกับทีมมุมไบร็อกเก็ตที่นำทีมโดยซุงกีฮุนและยิงรองแดจากเกาหลีใต้นะครับรวมถึงนิพิพลพวงพั่วเพชรจากไทยครับไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่การแข่งขันในคู่ที่7นะครับเกมตัดสินหลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่3ต่อ3คู่และเป็นการพบกันของเจ้า2ครับธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขกับอาเจยยารามจากอินเดียแม้ว่าเจ้า2นะครับจะเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่ว่านักแบดมินตันของไทยคืนฟอร์มเก่งใน2เกมที่เหลือพลิกสถานการณ์นะครับกลับมาเป็นฝ่ายชนะ2ต่อ1เกมครับ9ต่อ11 11ต่อ7และก็11ต่อ3ช่วยให้ทีมเชนไนสเปเชอร์คว้าแชมป์พร้อมกับรับเงินรางวัลจากการแข่งขันกว่า30ล้านรูปีนะครับหรือกว่า15ล้านบาทนอกจากนี้เจ้า2ยังได้รับเลือกให้คว้ารางวัล Super Fan of the Try นะครับหรือรางวัลนักแบดมินตันที่แฟนๆชื่นชอบมากที่สุดได้เงินอีก 50,000 รูปีนะครับหรือประมาณ 26,000 บาทเพิ่มไปอีก1รางวัลครับมาต่อที่กีฬาในบ้านเรานะครับศึกบาสเกตบอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกนัดชิงจ่าฝูงประจำสัปดาห์นี้นะครับไฮเทคบุกชนะแมตโกสทำให้ไฮเทคเป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ครับเกมเบียดมาช่วงท้ายเกมนี้เล่นกันที่สนามสเตเดียม29นะครับไฮเทคลงสนามเจอกับแมตโกสในชุดสีแดงก่อนลงสนามทั้ง2ทีมยังไม่แพ้ใครตลอดการเล่น3เกมนะครับ2ควอเตอร์แรกทั้งคู่ผัดกันรุกผัดกันรับครับมีทั้งการยิงวงนอกและวงในคะแนนสูสีในช่วงแรกครับแต่ว่าท้ายควอเตอร์นี่แหละครับไฮเทคโต้กลับด้วยเกมบุกที่แน่นอนกว่าจบ2ควอเตอร์นะครับไฮเทคนำก่อน51ต่อ44
ครึ่งหลังแมตต์โค้ชแก้เกมนะครับจนทำให้คะแนนตีตื้นแต่ไฮเทคยิง3แต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนนำ67ต่อ65คะแนนหลังจากจบควอเตอร์ที่3ควอเตอร์4เกมยังคงเป็นของไฮเทคที่ทำแต้มใส่อยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับในขณะที่แมตต์โค้ชขาดความแม่นยำในการชูตทำคะแนนไฮเทคนะครับบุกมาชนะแมตต์โค้ชไป87ต่อ74คะแนนไฮเทคขึ้นมาเป็นจ่าฝูงบาสเกตบอลไทยแลนด์ซุปเปอร์ลีกจากการลงเล่น4นัดไม่แพ้ใครนะครับส่วนแมตต์โค้ชหล่นไปอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแมตต์โค้ชไปได้ครับ87ต่อ74คะแนนครับที่หล่นไปอยู่ที่3เพราะว่ารองจ่าฝูงนั้นตกเป็นของโมโนแวมไพร์นะครับที่วันนี้ลงสนามในชุดดำเจอกับทีมไทยเครื่องสนามตลอดเกมโมโนได้ชิดชัยอนันติทำคนเดียว28คะแนนให้โมโนเฉือนชนะไทยเครื่องสนาม109ต่อ89คะแนนครับส่วนผลคู่อื่นฮานอยบัฟฟาโลจากเวียดนามนะครับชนะอัดรอยจากสิงคโปร์79ต่อ67คะแนนและคาบายันจากฟิลิปปินส์แพ้ให้กับโมโนทิวไผ่งาน93ต่อ110คะแนนครับไปเสียฟาวครับโอ้โหมาดูกีฬาน่ารักน่ารักกันบ้าง นะครับนักเรียนอนุบาลจาก300โรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะครับร่วมทำการแข่งขันอนุบาลหันษากันอย่างสนุกสนานซึ่งถือว่าเป็นบันไดสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยสู่การเติบโตทางการศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาอย่างมีความสุขครับฟันอนุบาลหันษาสนามแรกของปีนะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่ามกลางนักกีฬาจาก7อำเภอในสกลนครรวม300โรงเรียนนะครับรายการนี้ถ่ายทอดสดทางไทย PBS เมื่อช่วงบ่าย2ด้วยนะครับไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอล7คนรอบชิงครับปรากฏว่าโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนามิตรภาพ126นะครับจากสว่างแดนดินเสื้อม่วงครับเฉือนชนะโรงเรียนบ้านดงบังจากเจริญศิลป์ไปหวุดหวิด 1-0 ครับคว้าแชมป์ไปครองสร้างความประทับใจรวมถึงเป็นบันไดสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆก่อนประถมศึกษาอีกด้วยครับการแข่งขันไปแล้วครับเตะเข้าครับแล้วไงต่อวันนี้อาณาคุณของผมอยากเป็นนักบอลครับอยากเป็นเหมือนใครครับใครโรนัลโด้ใช่แล้วอยู่ทีมอะไรเรอัลมาดริดการจัดการแข่งขันกีฬาก่อนประถมในวันนี้ประสบความสำเร็จประการแรกเราได้เห็นความร่วมมือหลายๆหน่วยงานเราเห็นความร่วมมือทั้งภาคราชการภาคประชาชนเราได้เห็นผู้ปกครองเชื่อมไปสู่เด็กก่อนประถมวันนี้ถือว่าประการแรกเราประสบความสำเร็จประการที่2วันนี้เราได้เห็นว่าเราได้เริ่มทิศทางทางการกีฬาที่จะวางรากฐานให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้กฎกติการู้ระเบียบวินัยและท้ายที่สุดรู้ว่าจะอยู่ในสังคมในความปองดองได้อย่างไรเต็มที่นอกจากนี้นะครับยังมีการแข่งขันแชร์บอลแชมป์ตกไปขอโรงเรียนบ้านหนองว่านะครับจากสว่างแดนดินครับตามด้วยชักเกอร์แชมป์ก็เป็นของโรงเรียนบ้านโนนสุบ้านสูงเนินสามัคคีนะครับจากพนานิคมและวิ่งผลัด8คูณ2 25เมตรชายแชมป์เป็นของโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัยจากนิคมน้ำอูนนะครับส่วนผู้หญิงเป็นของโรงเรียนคำเจริญราชบำรุงจากสว่างแดนดินหลังจากนี้ไทย PBS ถ่ายทอดสดอนุบาลหันษาสนาม2วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นะครับไปกันที่ชุมพรครับขณะที่วันอาทิตย์ที่22มกราคมไทย PBS ถ่ายทอดสดจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกนะครับสดจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับติดตามได้ครับทุกอาทิตย์มีการถ่ายทอดสดครับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับร่วมกับทีมหนูน้อยเจ้าเวหามอบเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศให้กับกองทัพบกนะครับเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ครับโดยเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะครับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดภาคใต้ก็คือประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับที่จัดการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBSและคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก็ได้รวมกันมอบเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศหรือว่าโดรนนะครับจำนวน1ลำพร้อมกับเงินสดก็รวมมูลค่า 300,000 บาทเพื่อให้กองทัพบกได้ใช้ในภารกิจช่วยเหลือนะครับโดยโดรนจะสามารถหาพิกัดล่วงหน้าเพื่อส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้ครับแล้วในส่วนของการสนับสนุนในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวโดรนก็มีพัฒนาการจากการสนับสนุนเนี่ยให้สามารถใช้งานได้จริงนี่ในโอกาสของที่มีอุทกภัยนะคะทางวช.เองเนี่ยก็อยากจะให้ได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ซึ่งก็คืออากาศยานไร้คนหรือโดรนเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
พื้นที่ทางภาคใต้ด้วยซึ่งคิดว่าตัวโดรนเองเนี่ยหลังจากที่ได้มีการใช้งานในเรื่องบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะในเรื่องของการชี้จุดเป้าหมายที่เป็นปัญหาที่เข้าถึงยากแล้วเนี่ยก็จะมอบให้ทางกองทัพนะคะทางทัพบกเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ต่อนะคะจากนั้นไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวิ่งประเพณีรายการจอมบึงมาราธอนนะครับเป็นปีที่32ปีนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 13,000 คนซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยจัดการแข่งขันมาโดยมีนักวิ่งไทยเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง77จังหวัดนะครับรวมกับนักวิ่งต่างชาติอีก100คนจาก22ประเทศแชมป์โอเวอร์ออลชายปีนี้เป็นของสุทัศน์กัลยาณกิตตินะครับนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยเวลา2ชั่วโมง37นาทีกับอีก36วินาทีรายได้จากการแข่งขันหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไปครับต่อกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมพละศึกษาจัดงานมหกรรมร้อยดวงใจโยธวาทิตไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สนามสุขพัชราศัยเพื่อร่วมน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลประกวดวงโยธวาทิตตลอด35ปีที่ผ่านมาโดยนักดนตรีของวงโยธวาทิตจากโรงเรียนต่างๆนะครับกว่า 3,000 คนร่วมบรรเลงเพลงผ่านการขับร้องที่นำโดยศิรินทรานิยากรทัชยะปทุมวันนะครับหรือว่าเก่ง The Voice และรัตเก้าอมรดิษฐ์นะครับก่อนจะปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศนะครับแกรมสตอมคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากโดนเพย์ออฟเอาชนะรอรี่แมคอิลรอยครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเซาท์แอฟริกาโอเพ่นวันสุดท้ายนะครับไฮไลท์อยู่ที่การดวลกันระหว่างแกรมสตอมโปรกอล์ฟจากอังกฤษกับรอรี่แมคอิลรอยอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือสตอมเจ้าของตำแหน่งผู้นำก่อนออกรอบนะครับตีไม่ออกครับเก็บเพิ่มเพียง1อันเดอร์พาในขณะที่แมคอิลรอยเร่งเครื่องเก็บ4อันเดอร์พาทำให้ทั้งคู่จบการแข่งขันที่18อันเดอร์พาเท่ากันนะครับต้องมาดวลเพย์ออฟหาผู้ชนะมาดูในการดวลเพย์ออฟนะครับไปรู้ผลแพ้ชนะในหลุมที่3เมื่อแมคอิลรอยพลาดเสียโบกี้นะครับในขณะที่สตอมเซฟพาได้สำเร็จทำให้สตอมคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ในชีวิตต่อจากรายการ Open The Front นะครับเมื่อปี2007รับเงินรางวัลนะครับจากการแข่งขันกว่า6ล้านบาทอันดับ3เป็นของจอร์แดนสมิธโปรจากอังกฤษนะครับจากผลงาน17อันเดอร์พาร์มีสกอร์ตามหลังแชมป์เพียงแค่1สตกเท่านั้นครับในดวลเพลย์ออฟนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับสำหรับกีฬากอล์ฟกับวัดดวงครับแล้วมาต่อที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่21ของฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปเอเวอร์ตันเปิดกุริสันพาร์คเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครึ่งแรกเจ้าถิ่นออกนำก่อน 1-0 นะครับจากโรเมลูลูกากูนาทีที่34ครึ่งหลังเจ้าถิ่นมายิงเพิ่มได้อีก3ลูกจากผลงานของเควินมิลาลัสกับทอนเดวีและก็อาเดโมล่าลุกมันนะครับ2เด็กปั้นของทีมทำให้เอเวอร์ตันเอาชนะแมนซิตี้นะครับ 4-0 เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนรั้งอันดับที่7ของตารางขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่42แต้มอยู่อันดับที่5เหมือนเดิมนะครับส่วนเกมแดงเดือดที่สู้กันอยู่ในเวลานี้นะครับแมนยูตามลิเวอร์พูลอยู่0ประตูต่อ1ครับก็มาดูนะครับว่าแมนยูจะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่มิฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้นะครับแฟนแมนยูแน่นอนครับลิเวอร์พูลก็รอถล่มแน่เลยครับสถิติก็เหนือกว่าอะไรก็เหนือกว่านะครับแต่วันนี้มาดูครับจะจบที่แดงไหนนะครับแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลครับก็คือเดี๋ยวรอดูครับคุณวิริยะพูดว่าทีมหนึ่งสถิติเหนือกว่าอย่างนี้อีกแฟนอีกทีมหนึ่งจะไม่แซวเอาเหรอคะอย่างเงี้ยก็รอดูพรุ่งนี้ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลอ่ะ5นัดหลังสุดอ่ะชนะแค่เกมเดียวอ่ะในขณะที่แมนยูชนะ2เสมอ2อ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เช้าก็รู้กันแล้วครับจริงๆลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะใช่ครับขอบคุณคุณวิริยะค่ะและทั้งหมดคือข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS คืนนี้ค่ะคุณวิริยะตันนุกูลกิจดิฉันสรัญธรแก้วเวียงชัยและทีมงานข่าวดึกทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ